สวัสดีครับนี่ก็มีนะรายการที่เขานำเสนอขายนะครับเหรียญ5ปี2555จำนวน100เหรียญนะครับนะจำนวน100เหรียญก็คือมูลค่าหน้าเหรียญเนี่ยรวมแล้ว100เหรียญคือ500บาทนะปี2555เขานำเสนอ 2,500 บาทนะครับนะถือว่านะเหรียญนี้นะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะถึงจะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วแต่ถ้านำมาทำความสะอาดนะครับดูนะฮะก็ยังดูสวยงามนะแต่มันเหมือนกันนะครับเหมือนกันแต่มูลค่าอาจจะไม่ดีเท่ากับเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับเพราะว่าความสวยงามหรือสีสันเนี่ยมันไม่ค่อยเท่ากันนะเพราะว่าผ่านการใช้งานมาแล้วนะเห็นไหมครับปี55หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะถ้ามันมีความเหมือนกันเป็นจำนวนมากนะครับนะเขาก็สามารถไปคัดแยกนะเรียงพ.ศ.นะโดยจัดหาเอาถุงหนึ่ง54ถุงหนึ่ง53แล้วก็มาเรียงเป็นปีพ.ศ.นะจาก50 51 52 53นะครับนะก็บางคนก็จะซื้อไปนะเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถคัดได้หรือบางคนถ้าคุณทำความสะอาดแล้วเป็นรุ่นเดียวกันนะเขาก็อยากได้นะนำไปจัดเรียงเป็นคอลเลกชันนะครับนะมันก็จะเกิดมูลค่าขึ้นนะครับนะเพราะอยากจะแนะนำนะให้เราสะสมนะก็คือไม่ต้องเสียเวลาไปทำความสะอาดสะสมของใหม่เลยราคาก็เท่าหน้าเหรียญถ้าคุณหาเหรียญเก่าคุณมาคัดเสียเวลาด้วยนะครับได้ของเก่าด้วยนะสู้เราไปเอาเหรียญใหม่เลยแต่ถ้าเป็นเหรียญเก่านะมันก็จะมีลายพ.ศ.คุณอาจจะคัดได้หลายพ.ศ.สามารถตั้งราคาได้ต่างกันนะครับเพราะอยากแนะนำให้เราไปแลกเหรียญใหม่นะครับหรือนะคัดเป็นพ.ศ.เดียวกันมารวมกันนะสร้างมูลค่าเพิ่มมูลค่าให้กับนะตัวเหรียญของเรานะครับนะขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ